ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพลพรรคนักปรุงครับพลพรรคนักปรุงวันนี้นะครับเราจะมารู้จักกับส่วนประกอบที่ใช้มากในอาหารสไตล์ Southern American นะครับ เรียกว่าคอร์นมิลนะครับคอร์นมิลก็คือ ข้าวโพดที่ถูกทำให้แห้งนะครับแล้วก็ไปบดหยาบๆเนี่ยครับนะฮะเราสังเกตว่าเวลาที่เราจับเนื้อของเขาขึ้นมามันจะไม่เหมือนแป้งแต่มันจะเหมือนทรายๆนิดนึงโดยทั่วไปเขาก็จะมีสีเหลืองนะครับก็คือทำจากข้าวโพดสีเหลืองนั่นเองนะครับแต่นอกจากสีเหลืองเนี่ยก็ยังมีสีขาวก็ทำจากข้าวโพดสีขาวปกติแล้วเอามาทำอะไรนะครับเราสามารถใส่เข้าไปในเนื้อขนมปังให้เป็นคอร์นเบรดนะครับหรือว่าใส่ในเนื้อมัฟฟินก็ได้นะฮะหรือจะใส่แป้งชุบทอดอย่างเวลาที่เขาทำคอนดอกนะครับที่เป็นไส้กรอกอยู่ด้านในแล้วก็มีแป้งชุบอยู่นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันหรือว่าจะคลุกด้านนอกก็จะเป็นคล้ายๆกับใช้แทนเกล็ดขนมปังหรือทำเมนูชื่อ Shrimp and Grits ซึ่งเราจะทำกันในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของส่วนประกอบที่คุณผู้ชมก็น่าจะรู้จักไว้บ้างแล้วก็ลองใช้กันดูนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเรื่องราวของเมนูแรกที่จะทำกันในวันนี้ดีกว่าครับเมนูที่พลกำลังจะทำเนี่ยครับเป็นการรวมตัวกันของ2เมนูแล้วก็ยกระดับขึ้นไปอีกเริ่มต้นจาก BLT sandwich ก่อน BLT sandwich นะครับก็ย่อมาจากเบคอนทอมเมโตแล้วก็เลตัสทีนี้เนี่ยเราจะยกระดับเขาขึ้นไปโดยการที่ว่าแทนที่จะใช้ขนมปังธรรมดาผมก็จะเอามาใส่ในครัวซองนะครับเพราะว่ามันจะมีเนื้อที่โปร่งขึ้นนะครับแต่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับตัวไส้ของเขาผมจะเพิ่มเอกสลัดเข้าไปเอกสลัดโดยทั่วไปแล้วก็จะเป็นไข่ต้มสับนะครับแล้วก็ผสมกับมายองเนสนะครับแต่เราก็จะยกระดับของเอกสลัดโดยการใส่ครีมชีสเข้าไปด้วยทานเป็นอาหารเช้าทานเป็นอาหารระหว่างวันโอ้ยทานตอนไหนก็อร่อยครับจะต้องบอกว่าเมนูนี้แทบจะไม่ใช้ความร้อนอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้จำกัดอยู่ที่ครัวซองเท่านั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้บ้านเราอ่ะคือทานอะไรที่เกี่ยวกับเป็นเบเกอรี่ที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ได้ทานขนมปังอย่างเดียวแล้วครัวซองก็ทานหรือว่าเราจะทานเป็นเบเกิลก็ได้นะครับดังนั้นคุณผู้ชมเลือกของที่คุณผู้ชมชอบเลยขนมปังธรรมดาก็ได้นะครับเอาละในมุมของ BLT นะครับแน่นอนต้องมีเบคอนต้องมีมะเขือเทศนะครับต้องมีผักสลัดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาเบคอนเนี่ยครับไปทอดให้กรอบซะก่อนนะครับซึ่งจะกรอบแค่ไหนอันนี้พลบอกเลยครับว่าตามใจนะฮะเราใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆย่างไปเรื่อยๆนะครับเขาจะได้กรอบดีเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบของตัวครีมชีสนะครับที่เราจะใส่ไข่ต้มลงไปนะครับก็จะมีครีมชีสนะครับนอกจากครีมชีสมีเนยเล็กน้อยแล้วก็มีมายองเนสส่วนมากเอ็กสลัดเขาจะใส่แต่มายองเนสนะครับแต่สูตรเนี้ยมายองเนสเราใส่แค่นิดเดียวเองครับใส่น้ำตาลเล็กน้อยนะครับใส่เกลือนะครับแล้วก็ใส่พริกไทยนะฮะแล้วก็น้ำมะนาวตัดลดเล็กน้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของเครื่องตีครับเสร็จแล้วเราใส่เซอร์รี่นะครับหอมแดงคนให้เข้ากันครับชิมรสก่อนนะครับหลังจากที่ชิมรสแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนประกอบของไข่ต้มลงไปนะฮะไข่ต้มสูตรนี้นะครับเราใช้ไข่ทั้งหมด6ฟองนะครับหลังจากนั้นนะครับเพื่อให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเราใช้ซ่อมก็ได้นะครับหรือผมจะใช้เหมือนที่บดมันอันเล็กๆนะครับกดลงไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยนะครับเอกสลัดของเรานะฮะลองชิมดูนิดนึงนะครับคุณผู้ชมเรายังสามารถปรับรสชาติด้วยเกลือด้วยพริกไทยด้วยน้ำมะนาวนะครับปรับจนเราชอบนะฮะกลับมาดูที่เบคอนของเรานะครับตอนนี้นี่ครับกรอบได้ที่แล้วครับเบคอนออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะพักไว้นะครับส่วนประกอบต่อมานะฮะเรามีเบคอนแล้วเรามีผักสลัดแล้วนะครับเราก็ต้องมีมะเขือเทศด้วยมะเขือเทศเราก็จะหั่นเป็นแว่นๆครับผมพูดถึงเจ้า BLT นะครับไม่ว่าจะเป็นเบคอนเป็นเลตตัสเป็นทอมิโตนะครับก็เป็นส่วนประกอบที่คนอเมริกันคนอังกฤษนิยมรับประทานกันมานานตั้งแต่ศตวรรษที่18แล้วนะครับแต่การมารวมตัวของเขาอย่างชัดเจนที่ทำให้เรารู้จักเขาในชื่อของ BLT เลยเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าจะชัดเจนขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเนื่องจากว่าในยุคนั้นเป็นยุคเฟื่องฟูมีซุปเปอร์มาร์เก็ตและสามารถหาซื้อส่วนประกอบได้มากมายนะครับ BLT ก็เลยรวมตัวกันอย่างชัดเจนครับเอาล่ะวันนี้เราเสิร์ฟกับครัวซองนะครับคุณผู้ชมจะหั่นให้มันขาดไปเลยนะครับหรือจะหั่นเปิดเฉยๆก็ได้นะครับวัน
นี่เดี๋ยวเราก็หั่นนะครับถ้าเราอยากให้เขากรอบๆนะครับซื้อมาแล้วบางทีเนี่ยเราไปเข้าเตาอบนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะใส่ไส้เข้าไปนะครับแล้วแต่เลยครับจะทานเนยเพิ่มเล็กน้อยก็ได้นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็จัดเรียงผักสลัดลงไปครับมะเขือเทศแล้วก็เอกสลัดของเราครับต้องบอกว่าถือเป็นแซนด์วิชนะครับที่คุณผู้ชมทานเป็นอาหารเช้าอาหารว่างระหว่างวันได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมสามารถทำไปล่วงหน้านะครับถ้าเผื่อเกิดสมมติอยากจะเอาไปทานเป็นอาหารกลางวันเนี่ยผมแนะนำพักเบคอนให้เย็นสนิทนะครับแล้วเราก็สามารถคุมด้วยฟิล์มถนอมอาหารก็ได้เช่นเดียวกันครับผลผักนักปรุงผลผักนักปรุงลาซานญ่านะครับก็เป็นหนึ่งในคลาสสิกพาสต้าของอิตาลีนะครับปกติแล้วเนี่ยจะใช้เป็นแผ่นพาสต้านี่แหละเป็นแผ่นๆนะครับวันนี้เนี่ยผมใช้เป็นมะเขือม่วงมาแทนซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แปลกอะไรที่เราจะเปลี่ยนไปก็คือใช้เป็นซอสมิกซ์นะครับตัวหนึ่งสำหรับทำพาสต้านี่แหละแต่เราจะมาปรับรสชาติเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะครับเพื่อให้ใช้กับตัวลาซานญ่าตัวนี้ได้ครับครับวันนี้จะหลายขั้นตอนนะครับเราเริ่มเลยดีกว่านี่เดี๋ยวผมจะใส่น้ำมันลงไปก่อนนะครับทำที่ตัวซอสมะเขือเทศก่อนเอาละครับเราจะรอให้น้ำมันร้อนจัดๆนะครับใส่หมูสับลงไปครับเราใช้ไฟแรงๆก่อนนะครับแล้วก็ให้ไล่น้ำจากหมูออกไปให้เยอะๆก่อนปรับเป็นไฟกลางๆก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยเอาไว้ต้องการให้ตัวหมูเนี่ยมีสีน้ำตาลเข้มๆสวยๆนะครับระหว่างที่เรารอเนี่ยเราก็จะไปทำซอสอีกตัวนึงชื่อว่าเบชาเมลนะครับเอาละครับตรงนี้ผมเปิดเตาไว้แล้วนะครับผมก็จะเอาเนยนะครับเนยจืดใส่ลงไปก่อนเลยเราก็จะรอให้เนยละลายก่อนตอนนี้เนยเริ่มร้อนแล้วนะครับเริ่มจะเดือดแล้วเป็นฟองๆผมก็จะใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปเลยคนๆ นะครับมันจะรอให้แป้งสุกนิดนึงนะครับสังเกตจากมันจะเป็นปุดๆเป็นฟองๆอากาศนะครับอันนี้นะครับตรงนี้ได้แล้วผมก็จะใส่นมจืดลงไปนะครับค่อยๆเติมนะครับคนให้เข้ากันก่อนพอเราตีจนเนียนหมดแล้วนะครับไม่เป็นก้อนแป้งแล้วนะครับเราก็เติมนมที่เหลือลงไปทั้งหมดเลยก็ตั้งให้เดือดนะครับนี่ครับตอนนี้หมูก็เป็นสีน้ำตาลแล้วนะครับเราจะเห็นเลยเวลามองจะรู้สึกเลยว่ามันจะแบบกรอบๆนะครับแล้วก็เทออกมาพักเอาไว้นะครับอันนี้เริ่มร้อนแล้วผมก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปเลยตามด้วยแครอทครับแล้วก็ผัดนะครับถ้ารู้สึกว่ามันแห้งเกินไปนะครับเติมน้ำมันได้นิดหน่อยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่เกลือลงไปก่อนนิดนึงพริกไทยเราจะผัดจนผักทั้ง2 อย่างนี้นะครับเริ่มสุกดีนะครับตอนนี้เบชาเมลเริ่มเดือดแล้วนะครับแล้วก็คนไปเอาละครับตอนนี้ผักผมนะครับทั้งแครอททั้งหอมใหญ่นะครับเริ่มสุกแล้วผมก็จะใส่มะเขือเทศครับอันนี้เป็นมะเขือเทศแบบกระป๋องนะครับแกะเปลือกมาแล้วทั้งลูกเลยผมก็จะเอาตัวหมูนะครับที่เมื่อกี้เราผัดไว้จนกรอบๆนะครับใส่กลับลงไปคนให้เข้ากันเล็กน้อยครับจากนั้นครับเราก็จะมาใส่ตัวนี้เลยครับแม็กคอมิกอิตาเลียนมัชรูมสปาเกตตี้ซอสมิกครับก็เป็นซอสพาสต้าสำเร็จรูปนะครับอันนี้เราง่ายมากเลยใช้ทั้ง1ซองเลยนะครับสะดวกสบายครับเปิดมาปุ๊บพร้อมใช้ไม่ต้องผสมอะไรมากมายครับเพียงแค่ผสมกับนมหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้นะครับอย่างในสูตรวันนี้ผมก็จะใช้น้ำเปล่าใส่ลงไปทั้งซองเลยครับจากนั้นตามด้วยน้ำเปล่าครับคนให้เข้ากันครับเอาครับทีนี้เราก็จะเปิดไฟแรงนะครับให้มันเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บเราก็จะลดไฟเบาเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 10-15 นาทีระหว่างที่รอให้เดือดแล้วก็มาดูซอสเบชาเมลเราบ้างครับตอนนี้ข้นแล้วปรุงด้วยเกลือเล็กน้อยครับไม่ต้องมากนะครับให้มันพอมีรสชาติพอเพิ่มกลิ่นหอมๆครับนัทเมกครับหรือว่าลูกตาลป่นแล้วผมก็ย้ายตัวซอสมะเขือเทศมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เราจะมาทำส่วนถัดไปก็คือตัวมะเขือม่วงครับเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยครับไม่ต้องเยอะนี่ผมก็เลือกไซส์มะเขือม่วงให้มันขนาดประมาณใกล้เคียงกับตัวพิมพ์ที่เราจะใช้นะครับวันนี้ผมใช้เป็นลาเมคินตัวนี้นะครับก็ขนาดใกล้เคียงกันนี่ผมใช้วันนี้ผมก็จะหั่นเป็นแว่นนะครับเอาละครับเริ่มร้อนแล้วเราก็จะเอาตัวมะเขือม่วงเราลงไปจี่นะครับหรือว่าลงไปเสียที่ทำแบบนี้เพราะว่าต้องการลดระยะเวลาในการอบนะครับผมจะทำให้ตัวมะเขือม่วงเนี่ยสุกไปก่อนเลยจะได้ไปอบแป๊บเดียวในระหว่างที่เรารอนะครับเราก็คอยเช็คที่ตัวซอสนะครับถ้าข้นได้ที่แล้วนะครับลองชิมรสชาติดูแล้วก็ปิดไฟได้เลยถ้ายังเหลวอยู่ก็เคี่ยวต่อเนี่ยครับพอเราพลิกกลับด้านนะครับผมก็จะปรุงรสชาติครับ
ลือพริกไทยครับนิดหน่อยครับแล้วก็กลับมาดูที่ตัวซอสมะเขือเทศแล้วนะครับตอนนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าเวลาที่เราทำเสร็จจะรู้สึกว่าแบบมันข้นเกินไปนะครับเราก็จะใส่เนยเข้าไปตอนขั้นตอนนี้นะครับพอใส่เนยลงไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ตัวซอสเนี่ยบางลงขั้นตอนนี้ปิดไฟได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ความร้อนที่เหลืออยู่ในหม้อเนี่ยครับเป็นตัวทำละลายเนยครับคนให้เข้ากันถ้าเราไม่คนเนี่ยตัวเนยมันก็จะละลายแล้วกลายเป็นมันลอยอยู่ข้างหน้านะครับคนให้เข้ากันซะก่อนตัวซอสมะเขือเทศยังร้อนอยู่ตัวเบชาเมลผมจะมาอุ่นอีกนิดนึงนะครับปรุงรสนะครับเริ่มประกอบร่างเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลานำตัวซอสมะเขือเทศนะครับทาลงไปข้างล่างก่อนจะได้ช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้มันติดกับตัวก้นพิมพ์นะครับมะเขือม่วงของเรานะครับแล้วก็ซอสเบชาเมลครับจากนั้นตามด้วยชีสนะครับอันนี้ใช้เป็นมอสซาเรลล่านะครับนี่ครับแล้วก็ทำสลับชั้นไปเรื่อยๆนะครับกลับมาที่ซอสมะเขือเทศใหม่ทำสัก3หรือ4ชั้นก็ได้แล้วนะครับขั้นสุดท้ายเราก็จะใส่พาเมซานชีสนะครับขูดลงไปครับแล้วก็ทำซ้ำที่เหลือจนหมดนะครับเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเข้าเตาอบนะครับตั้งเตาอบไว้นะครับที่อุณหภูมิ240องศานะครับจะใช้ต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับหน้าที่ของเตาอบวันนี้คือต้องการอุ่นร้อนทุกอย่างแล้วก็หลักๆคือต้องการให้ตัวชีสด้านบนเนี่ยละลายแล้วก็มีสีน้ำตาลสวยๆแค่นั้นครับเอาละครับตอนนี้ได้เวลาแล้วนะครับเราก็จะเอาออกจากเตาอบต้องคอยสังเกตดูนะครับเวลามันจะไม่แน่นอนนะครับแล้วแต่เตาอบนี่ให้มันเป็นด้านบนออกเป็นสีน้ำตาลเข้มๆอย่างนี้นะครับใช้พาสลีย์นะครับตกแต่งเล็กน้อยนะครับเท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับจะทำเมนูที่มีชื่อว่า Shrimp and Grit นะครับมันเป็นอะไรมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโจ๊กข้นๆนะฮะแต่ส่วนประกอบหลักเนี่ยเราไม่ได้ทำจากข้าวข้าวเจ้านะครับแต่เราจะทำจากตัวเม็ดข้าวโพดซึ่งถูกตากแห้งแล้วก็บดเป็นเม็ดเล็กๆที่เรียกว่าคอร์นเมลนั่นเองนะครับเครื่องข้างบนจะเป็นอะไรก็ได้สารพัดแต่เมนูนี้มาพร้อมกับกุ้งครับในการจะทำให้เจ้าตัวกริดนะครับซึ่งมีส่วนประกอบหลักเป็นคอร์นมิลเนี่ยสุกนะครับเราจะตั้งน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนเนี่ยกับเจ้าตัวคอร์นมิลเนี่ยครับง่ายๆครับคอร์นมิล1ส่วนต่อน้ำร้อน4ส่วนวันนี้ผมใช้คอร์นมิล1คัพเท่ากับว่าน้ำร้อนก็1ลิตรนะครับพอน้ำเดือดแล้วเราใส่ลงไปเลยครับหลังจากที่เราใส่แล้วนะครับเราคนเป็นระยะฮะคนอย่างนี้เลยครับเจ้าตัวคอร์นมิลเนี่ยเขาจะค่อยๆดูดตัวน้ำเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะเตรียมส่วนประกอบของตัวหน้าเขาไปด้วยนะครับตัวหน้าของเขาเนี่ยผมจะมีเบคอนซึ่งเบคอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปลวนในน้ำมันก่อนเพราะว่าเราจะใช้น้ำมันจากเบคอนเนี่ยครับในการทำผัดตัวหน้าของเราซึ่งคือกุ้งวันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับทั้งหม้อทั้งกระทะที่พลใช้ในการปรุงเมนูนี้นะครับเป็นของหัวม้าลายต้องบอกว่าการมีเครื่องครัวอุปกรณ์ครัวนะครับที่ดีเนี่ยทำให้ชีวิตการทำอาหารของเราง่ายขึ้นเยอะนะครับแล้วหัวม้าลายเองเนี่ยครับเขาก็เป็นผู้นำเครื่องครัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นสเตนเลสนะครับหรือจะเป็นนอนสติกเองก็ตามนะครับอย่างนอนสติกเนี่ยครับเราก็จะเอาไว้ทำเมนูที่เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการใช้น้ำมันเยอะนะครับอย่างเมนูอาหารเช้านะครับหรือการทอดเบคอนให้สุกเนี่ยครับเบคอนเขามีน้ำมันอยู่แล้วพอไปอยู่บนเจ้ากระทะนะครับนอนสติกเราก็โล่งใจได้เลยว่าเขาไม่ติดอย่างแน่นอนส่วนเจ้าตัวสเตนเลสเหมือนตัวหม้อที่พลใช้อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าโครงสร้างของเขาจะค่อนข้างหลายชั้นมากทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะกระจายความร้อนได้อย่างดีนะฮะแล้วก็ทำให้อาหารของเราเนี่ยไม่ไหม้ครับผมเอาล่ะเราคนกริดเป็นระยะนะครับเนี่ยพอเขาเดือดปุบปุบปุบผลก็จะลดไฟนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะคนเป็นระยะนะฮะเบคอนนี่เราก็จะผัดจนให้แบบมันกรอบแล้วก็น้ำมันออกมานะฮะเอาล่ะเบคอนของผมน้ำมันออกมาเยอะแยะมากมายทีเดียวก็เอาออกมาเลยครับน้ำมันก็เอาออกมาด้วยนะครับผมจะเหลือให้น้ำมันแบบแค่พอเคลือบกระทะไว้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับหรี่ไฟก่อนนะครับเกลือพริกไทยผงเคจั่นนะครับเสร็จแล้วนะฮะเราลงไปเลยครับกระเทียม1กลีบนะครับสุกประมาณได้สัก 60% ใส่กระเทียมลงไปเลยฮะ
ริตของเรานะครับข้นดีแล้วเราใส่เนยครับแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยนี่ฮะแล้วก็คือว่าของผมนะครับตอนนี้เกือบ10นาทีแล้วผมเอาออกจากความร้อนเลยพอละคนนิดนึงให้เนยละลายนะครับเราใส่ชีสลงไปครับว้าวน่ารับประทานมากแล้วก็หนืดๆ นิดนึงนะครับกลับมาที่กุ้งของเรานะครับกุ้งของเราตอนนี้สุกดีแล้วครับผมบีบมะนาวลงไปเล็กน้อยครับผมเรามีต้นหอมทั้งหมด2ต้นนะครับต้นแรกนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ตามด้วยเบคอนที่เราพักไว้ปิดไฟได้เลยครับกริดเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าของเขาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมจัดลงจานแล้วครับเมนูนี้ก็ให้เป็นช้อยสำหรับคุณผู้ชมนะครับในแง่ของการที่ว่าทานอาหารเช้าทานบรันช์นะครับต้นหอมครับผมเคจั่นนิดนึงนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับผลพักนักปรุงผลพักนักปรุงวันนี้เราจะมาทำแพนเค้กที่ให้ความรู้สึกถึงวันหยุดนะครับเหมือนอยู่ริมทะเลเลยครับเพราะว่าแพนเค้กสูตรนี้เนี่ยผสมผสานรสชาติของมะพร้าวนะครับจากกะทิแล้วก็สับปะรดเข้าไปด้วยนะครับโดยตัวแพนเค้กเนี่ยก็จะมีรสกะทินะครับแล้วก็ตัวซอสที่ราดด้านบนเนี่ยก็จะมีทั้งเมเปิลแล้วก็มีสับปะรดอยู่ด้วยนะครับตั้งชื่อให้ไพเราะว่าพีน่าโคโลราดาแพนเค้กครับซอสของเราตัวนี้ครับจะเป็นซอสแบบไทยๆฝรั่งนะครับที่บอกว่าฝรั่งเพราะว่าเราใช้เมเปิลไซรัปเอามาตั้งไฟนิดนึงตั้งไฟเดี๋ยวพอเขาเริ่มร้อนปุ๊บเราจะใส่เนยลงไปแล้วเราก็มีสับปะรดนะครับสับปะรดอ่ะเรามาหั่นให้มันเป็นเต๋าๆเล็กๆแบบนี้นะครับนอกจากนั้นพลก็จะใส่กะทิตัวนี้ครับซึ่งเป็นกะทิของชาวเกาะเป็นกะทิพาสเจอร์ไลซ์นะครับดังนั้นต้องบอกว่าเขามีรสชาติที่ใกล้เคียงกับกะทิสดอย่างมากทีเดียวนะครับเมเปิลไซรัปนะครับเวลาเขาโดนความร้อนเขาก็จะมีกลิ่นหอมขึ้นมานะครับเราใส่เนยเย็นลงไปเนี่ยครับเนยเป็นก้อนๆนะครับคนไปด้วยนะครับเนยละลายแล้วนะครับคนใส่สับปะรดลงไปเลยเพราะเนื่องจากว่าสับปะรดเนี่ยพอใส่ไปเดี๋ยวเขาจะคลายน้ำออกนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เพิ่มกลิ่นอายแบบไทยไทยนะครับใส่กะทิลงไปแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณสักช้อนโต๊ะหนึ่งปุ๊บเนี่ยนะครับเอาล่ะซอสของเราเริ่มข้นขึ้นแล้วนะครับเราดูจากฟองผมนำออกมาพักนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมกระทะใบต่อไปเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการทำแพนเค้กครับส่วนประกอบต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแพนเค้กนะฮะซึ่งแพนเค้กเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ไข่ตัวไข่เนี่ยครับเราจะแยกเป็นไข่แดงและไข่ขาวนะครับสำหรับไข่ขาวนะครับเราใส่โถตีเตรียมไว้ก่อนเลยครับไข่แดงนะครับใส่ลงไปในชามผสมนะครับตามด้วยเนยละลายนมสดกลิ่นลำเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราก็จะใส่กะทิชาวเกาะนะครับพาสเจอร์ไลซ์ลงไปผมต้องเปิดเครื่องชั่งนิดหนึ่งเพราะว่าเราจะใส่ลงไป120กรัมนะครับผสมให้เข้ากันครับหลังจากที่เข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ส่วนประกอบของแห้งลงไปแล้วก็ตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้ขึ้นฟูหลังจากนั้นก็ตะล่อมให้เข้ากันครับส่วนประกอบของแห้งของเรานะครับก็จะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์ผงฟู2ช้อนชาเกลือเล็กน้อยนะครับล่อนลงไปเลยครับหลังจากนั้นเราก็คนส่วนประกอบให้เข้ากันดีครับตีส่วนประกอบของไข่ขาวให้ฟูดีใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับแล้วก็ตีต่อนำส่วนผสมของเมอร์แรงนะครับใส่ลงไปในส่วนผสมหลักตะล่อมให้เข้ากันครับผมใส่น้ำมันนะครับลงไปในกระทะทาบางๆก็พอนะครับเราใส่ส่วนประกอบของแพนเค้กลงไปเลยครับเราลองดูนะครับเห็นไหมฮะพอด้านบนมีฟองอากาศเนี่ยครับแปลว่าแพนเค้กด้านล่างของเราเริ่มสุกแล้วครับแพนเค้กของเราชิ้นค่อนข้างหนานิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องย่างหนานิดหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่าเขาสุกดีครับเอาละพอสุกดีแล้วก็นำออกมาพักครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟนะฮะจะมีอะไรที่ดีไปกว่าแพนเค้กร้อนๆนะครับในช่วงเวลาเช้าๆซึ่งแพนเค้กสูตรเนี่ยครับคุณผู้ชมจะทานเป็นของหวานก็ได้จะทานเป็นอาหารเช้าก็ได้ครับที่สำคัญอย่าลืมตัวซอสของเรานะครับที่ประกอบไปด้วยรสชาติของเมเปิลนะฮะแล้วก็ยังมีตัวเนื้อสับปะรดอยู่ในตัวซอสด้วยอีกรูปแบบนึงของแพนเค้กที่ผมเชื่อว่าคุณต้องหลงรักครับThank you.
Thank you.